ลองดูผลกระทบกันหน่อยค่ะว่าเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยหลายฝ่ายมองว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากยังไงนะคะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นแบบนี้ค่ะคือหลายฝ่ายเองเนี่ยก็มองเลยนะคะว่ายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงรุนแรงเนื่องจากไทยมีภาวะการพึ่งพิงจากภาคการบริการในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวค่ะซึ่งถือว่าเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมารายรับจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยมีสูงถึงประมาณ 11% ของ GDP ในช่วงปี2558ถึง2562ค่ะแต่ขณะเดียวกันเศรษฐกิจไทยเองก็ยังพึ่งพิงภาคการส่งออกมากด้วยโดยสัดส่วนการส่งออกสินค้าต่อ GDP เฉลี่ยสูงถึง 65% ในเวลาเดียวกันค่ะเมื่อเราเจอผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศคู่ค้าสำคัญจึงส่งผลต่อประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากมากๆยังมีอีกหลายปัจจัยนะคะทั้งเรื่องของภาวะเงินเฟ้อการขึ้นดอกเบี้ยน่าจะลองฟังวิเคราะห์เรื่องนี้กันเพิ่มเติมนะคะจากผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือว่า TDRI ค่ะตัวที่น่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ดีขึ้นหลักๆเลยก็คือเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวนะปีนี้เข้าใจว่าในช่วง6เดือนที่เหลือเนี่ยของปีนี้นะนักท่องเที่ยวน่าจะเข้ามาประมาณเดือนละล้านคนเพราะฉะนั้นถ้ารวมแล้วเนี่ยเทียบกับปีที่แล้วนี่มากกว่ากันเยอะมากนะถึงแม้ว่าจะยังไม่เท่ากับช่วงของก่อนโควิดแต่ก็ต้องถือว่าดีขึ้นเยอะทำให้เรื่องของภาพเศรษฐกิจเนี่ยจะมีคนกลับมามีงานทำมากขึ้นจากที่เคยตกงานกันมากนะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าดูภาพรวมของเศรษฐกิจไทยเนี่ยเพราะว่าในช่วงน่าจะถึงประมาณสักอย่างน้อยกลางปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นช่วงขาขึ้นนะคนจะมีรายได้มากขึ้นคนจะมีงานทำมากขึ้นแต่ว่ายังไงประชาชนยังคงจะต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องปรับตัวเพราะว่ามันมีอีก2เรื่องที่เรารู้กันคือในเรื่องของเงินเฟ้อของแพงแล้วก็ดอกเบี้ยขาขึ้นนะฮะเงินเฟ้อเนี่ยของเราขึ้นประมาณสัก 7% นะในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาซึ่งก็ต้องถือว่าสูงก็เหมือนกับหลายประเทศทั่วโลกก็ถือว่าสูงสุดในรอบหลาย10ปีคือหลักๆก็คือว่าเหมือนกับเงินในกระเป๋าเรามีค่าน้อยลงเดิม100บาทซื้อของได้สักจำนวนหนึ่งพอเงินเฟ้อแรงเนี่ยไอ้เงิน100บาทเท่ากันเนี่ยซื้อของได้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นกำลังซื้อก็น้อยลงหมายความว่าสมมติรายได้เราไม่ขึ้นเราก็คงจะซื้อของได้น้อยลงหรือว่าถ้าซื้อแล้วเหลือเงินเก็บน้อยลงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่กระทบโดยหลักๆเลยครับคือนิยามเงินเฟ้อในทางวิชาการจริงๆเนี่ยมันต้องของแพงแบบทั่วถึงคือเป็นไปอย่างในวงกว้างนะครับถ้าเกิดว่ามันของแพงขึ้นแค่บางส่วนแต่อีกซื้อเหลือมันยังไม่แพงขึ้นบางทีก็ยังไม่เรียกว่าเงินเฟ้อแต่ว่าของไทยเนี่ยโอเคมันเริ่มที่เรื่องของค่าพลังงานค่าน้ำมันแล้วก็มีค่าอาหารแต่ว่ามันเริ่มลามไปส่วนอื่นเพราะว่าตรงนี้มันเป็นต้นทุนของสินค้าอื่นเพราะสินค้าอื่นก็เริ่มขยับขึ้นราคาเช่นกันถึงแม้จะขึ้นในสัดส่วนที่ไม่เท่ากันแต่ว่าคาดว่าการส่งผ่านต้นทุนเนี่ยคงจะกระจายไปกว้างขึ้นถึงประมาณสักต้นปีหน้าเนี่ยคงจะทั่วถึงแบบเกือบจะทุกสินค้าละถึงตอนนี้ก็เหลือถือว่าเป็นเงินเฟ้ออย่างแท้จริงครับถ้าเป็นอย่างที่นักวิจัยว่าไว้คุณผู้ชมคะกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้ดีนี่ก็คือกลางปีหน้าคงอีกหลายเดือนละค่ะที่จะนับถอยหลังกันไปแบบนี้สถานการณ์ปัจจุบันนี้ยังหนักอยู่นะคะอย่างข้อมูลชุดหนึ่งจากสภาพัฒน์นี่เขาระบุเลยค่ะว่าจากสถานการณ์โควิด-19ทำให้มีคนยากจนเพิ่มสูงขึ้นค่ะแล้วก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 1.5 ล้านคนนะคะลองมาส่องมาตรการของรัฐกันดูหน่อยว่าที่ผ่านมาในช่วยเหลืออะไรกันบ้างหนึ่งในนั้นก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะแต่ถ้าดูการช่วยเหลือจะเป็นรูปแบบของการช่วยเหลือระยะสั้นเพียงแค่การบรรเทาปัญหาเท่านั้นนะคะแต่ไม่สามารถที่จะทำให้หลายคนหลุดพ้นจากความยากจนได้จริงๆนั่นเองค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าบัตรคนจนเนี่ยแหละค่ะข้อมูลจากกระทรวงการคลังระบุเลยว่ามีคนที่ไปลงทะเบียนถือบัตรรวมทั้งสิ้น14ล้านคนนะคะจุดประสงค์ของบัตรนี้ก็เพื่อลดค่าครองชีพค่ะอย่างเช่นค่าซื้อสินค้า200ถึง300บาทค่าเดินทางโดยรถสาธารณะส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มต่างๆเงินช่วยค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาเงินพิเศษของคนพิการและเงินพิเศษของผู้สูงอายุค่ะการช่วยเหลือในรูปแบบเหล่านี้แม้ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือรายเดือนคือหลักร้อยบาทนะคะแต่ว่าหลายคนที่ได้รับบอกเลยแบ่งเบาภาระได้จริงๆสำหรับบัตรคนจนกำลังจะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็คือตั้งแต่5กันยายนไปจนถึง19ตุลาคมนี้ค่ะ
ด้านของอาจารย์สมชัยจิตสุชนผู้อำนวยการการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือ TDRI เนี่ยก็บอกเลยว่าที่ผ่านมามีคนจนตกหล่นจากการลงทะเบียนถึงครึ่งหนึ่งเลยค่ะในขณะที่คนจนไม่จริงก็สามารถลงทะเบียนได้ด้วยรอบนี้จึงมีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของภาครัฐถึง47ฐานข้อมูลด้วยกันเพื่อจะได้ระบุคนจนตัวจริงให้ได้ขณะเดียวกันค่ะการลงทะเบียนผ่านทางช่องทางของธนาคารและออนไลน์ก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงของคนจนตัวจริงที่มักจะไม่ได้ไปใช้ผ่านบริการช่องทางเหล่านี้แน่นอนนะคะคุณผู้ชมจนก็อาจจะไม่ได้มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากนักอันนี้เนี่ยควรจะมีการเพิ่มจุดลงทะเบียนและใช้กลไกชุมชนเข้าไปช่วยการรับรองตัวตนคนจนด้วยค่ะส่วนการช่วยเหลือในรูปแบบนี้อาจารย์สมชัยยังมองได้ว่าเป็นการบรรเทาปัญหาได้จริงแต่ว่าระยะสั้นเท่านั้นนะคะถ้าหากจะช่วยทำให้คนจนสามารถที่จะหลุดพ้นจากความยากจนได้จริงต้องทำระยะยาวควบคู่กันไปด้วยซึ่งมาตรการที่จะใช้ก็มีหลายรูปแบบอย่างเช่นการเพิ่มทักษะต่างๆการอบรมให้ความรู้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยเห็นการทำเรื่องลักษณะนี้ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่ค่ะ